คนที่สามารถย้ายเนี่ยมีปริมาณที่สูงขึ้นเพราะมีความสามารถได้มากขึ้นใช่ไหมคะก็มีแนวโน้มจากสมมติ10คนเนี่ยเดิมไม่มีหลักสูตรอาจจะมีไปได้แค่2คนแต่พอมีหลักสูตรเนี่ยเข้าถึงได้มากขึ้นก็ไปได้7-8คนสมมตินะคะโจทย์ก็คือว่าทำไมถึงไปเข้าใจว่า1มันเป็นเรื่องรายได้กับเวิร์กโหลดทีนี้ถ้ามาดูหลักสูตรแพทย์นานาชาติเนี่ยแน่นอนว่าแพทย์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่ได้ต้องกลับมาสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาไทยแน่นอนเพราะว่าภาษาที่ใช้เนี่ยคือภาษาที่ใช้กับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยนั่นหมายความว่าจำนวนหนึ่งของแพทย์เป้าหมายเนี่ยไม่ทำงานกับคนไทยแน่ๆเพราะว่าเป้าหมายคือใช้ภาษาคือนะพูดถึงโอกาสคือถ้าเกิดนึกถึงหมอเนี่ยหมอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการความก้าวหน้าแล้วก็ต้องการโอกาสโจทย์น่าจะกลับมาที่เรื่องรายได้และเวิร์กโหลดนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปพูดถึงหลักสูตรแพทย์นานาชาติเนี่ยมันเหมือนกับตะเกียกตะกายเพื่อที่จะไปแข่งกับคนอื่นให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะให้แพทย์ของเราสู้ไปเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นสูงเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่มองถึงฐานเราก็จะไม่ได้มองว่าฐานของเราเนี่ยคืออะไรประชาชนของเราอยู่ตรงไหนนะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยากตะกายขึ้นไปเนี่ยเราลองกลับมาดูความพร้อมของฐานเราดีกว่าว่าหมอที่เรามีเนี่ยเพียงพอกับประชากรของเราแล้วก็ได้รับคุณภาพมากพอไหมแทนที่จะคิดถึงข้างหน้าและตะกายไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ถ้าท่านที่จะต่อไปเดี๋ยวท่านผู้ชายที่อยู่ด้านหน้ากล้องนะฮะแล้วก็ทางนี้อีก2ท่านแล้วหลังจากนั้นคงต้องจบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวท่านวิทยากรจะไม่มีโอกาสไลฟ์สปอตผมว่าอย่างนี้ถ้าประเด็นซ้ำจากเดิมสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มประเด็นมันจะซ้ำกันนะฮะแต่ถ้ามีประเด็นใหม่ค่อยขยายความเดี๋ยวเอาทางที่ข้างหลังก่อนเลยเชิญเลยครับเชิญครับผมชื่อชัยพลชัยกมิ่งนะครับมาจากกาฬสินธุ์ไม่ได้ตั้งใจเข้ามานะตอนแรกไปทางนู้นเขาถามหาห้องสี่ผมก็เลยเดินตามเข้ามาห้องนั้นเขาประชุมเกี่ยวกับเรื่องทางรถไฟสายใหม่นะของโลกเข้ามาแล้วบรรยากาศที่นี่ดีนะฮะดีเด็กกรรมศาสตร์ก็ดูแลวัดเชิญนั่งประการที่หนึ่งผมเข้ามาผมก็เผลอเข้ามาทางดอนเมืองนะมาเห็นโรงเรียนแพทย์ของดอนเมืองมีตึกอะไรโรยบานภูมิพลผมก็เคยไปป่วยที่นั่นตึกสีล่างนะกระดูกเตะฟุตบอลขาหักนะต่อมาเมื่อเช้าก็ผ่านที่อะไรฮะที่อะไรแพทย์ทหารอะไรฮะพระมงกุฎเมื่อเดือนก่อนก็ไปสีล่างนะผมวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละปรากฏว่าแพทย์ทหารเนี่ยผมไปประทับใจทุกแห่งเลยนะอันแรกเข้าถึงชนบทเพราะอยู่อะไรศรีเวลานะฮะที่สกลโอ้โหสุดยอดนะผมเชื่อว่าแพทย์เกือบจะทั้งหมดสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ถ้าเติมให้เขาคือไม่น่าจะแปลกเลยถ้าเขาได้ซับเอาหลักสูตรพวกนี้เข้าไปด้วยเพราะมันเป็นวิชาชีพที่เขาจะต้องเรียนชีพเขาด้วยนะมันเป็นเฉพาะหนึ่งผมเห็นด้วยนะหลักสูตรนี้และประชาชนในชนบทเนี่ยถ้าบอกแพทย์ทหารเนี่ยเขายังเชื่อนะฮะยังเชื่อโดยไม่ได้บอกว่าแพทย์ไหนนะบอกแพทย์ทหารที่เชื่อดังนั้นควรจะไปเพิ่มตัวตรงนั้นกับแพทย์ทหารนะเพิ่มขึ้นเพราะเขาอยู่ในพื้นที่นะสองประการสุดท้ายผมไปราชวิถีฮะเมื่อเช้าผมไปตรงบังเอิญเพราะว่าพี่สาวฮะน้ำท่วมปอดมาเดือนกว่าเขาบอก12 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาเยี่ยมได้โอ้โหแพทย์เป็นแถวเลยและยังมาพูดว่ารังสิตนี่ใช้ตรงนี้เป็นฐานนะในการที่ฝึกเนี่ยผมคิดว่าเอกชนชุมชนท้องถิ่นก็สามารถที่จะเปิดโรงเรียนแพทย์ได้และมาตรฐานก็มีเกณฑ์อยู่แล้วและสามารถเพิ่มได้ดังนั้นไม่น่าจะเป็นแค่มหาวิทยาลัยหนึ่งทหารชุมชนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เขานะฮะให้มีโอกาสเปิดโรงเรียนแพทย์ได้โรงเรียนแพทย์นะครับครับขอบคุณครับโอเคครับขอบพระคุณฮะคุณบุญยืนแล้วเดี๋ยวอาจารย์สุธีใช่ไหมฮะแล้วคงอ้ออาจารย์อีกท่านหนึ่งเอาจบแล้วก็แล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวพิธีกรจะไม่ได้เชิญนะฮะอีก3ท่านฮะครับบุญยืนสิริธรรมนะคะจากเครือข่ายผู้บริโภคก็คิดว่าเรื่องการมีหลักสูตรแพทย์นานาชาติเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีนะฮะเป็นแนวคิดที่ดีแต่อยากจะคือเป็นแนวคิดที่ดีเนี่ยอยากดูเจตนารมณ์ด้วยนะฮะ
แนวคิดนี้เนี่ยถ้าหากเราผลิตแพทย์มาแล้วเนี่ยนะฮะทำให้มีแพทย์เพียงพอในการดูแลคนในประเทศไทยซึ่งขณะนี้เรียกได้ว่าขาดแคลนแพทย์เนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ว่าถ้าจะเป็นการมีหลักสูตรนี้เพื่อผลิตแพทย์เพื่อส่งออกก็ต้องมาคุยกันนะฮะว่าแนวคิดและเจตนารมณ์นี้เนี่ยมันส่งผลอะไรกับคนไทยบ้างถ้าสมมติว่าเรียนเพื่อส่งออกก็ไปเรียนต่างประเทศก็ได้ถูกไหมฮะยังไงไงคุณก็อยากเรียนเพื่อส่งออกจะบอกให้ว่าภาษาของหมอณวันนี้ณปัจจุบันที่ยังไม่มีหลักสูตรแพทย์นานาชาติเนี่ยนะฮะภาษาที่หมอพูดเนี่ยชาวบ้านก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่มภาษาอื่นมาหรอกฮะนะฮะทุกวันนี้เนี่ยบางคนมีคนมาฟ้องบอกว่านั่งรอมาครึ่งวันพอไปถึงหมอบอกนั่งยังนั่งก้นไม่ถึงเก้าอี้หมอบอกลุกเสร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรวะกูยังไม่ได้นั่งเลยมันรู้ได้ไงว่าเสร็จแล้วเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แล้วการที่มีหลักสูตรแพทย์นานาชาติมีโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยไม่ปฏิเสธฮะยินดีเป็นอย่างยิ่งเราก็อยากให้ประเทศชาติเราเนี่ยทันสมัยเหมือนคนอื่นๆก็เหมือนกันแต่การเข้าถึงโรงเรียนแพทย์นานาชาติเนี่ยโรงเรียนนี้จะเป็นเรียนของลูกคนร่ำรวยเสนาคหบดีหรือเปล่าถ้าคนชนบทเรียนเก่งจะมีโอกาสได้เข้าถึงการแพทย์นานาชาติไหมบุญยืนก็เป็นคนเก่งบุญยืนจะเข้าไปเรียนยังไงในเมื่อบุญยืนไม่มีสตังค์ถ้าจะคิดหลักสูตรนี้ก็ต้องคิดเรื่องการครอบคลุมด้วยฮะไม่ใช่สร้างหลักสูตรนี้เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้มีฐานอาชีพนะได้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนอย่างสง่าผ่าเผยได้ส่งออกไปมีเงินเดือนมากมายต่างประเทศแต่คนไทยไม่ได้อะไรกับหลักสูตรนี้เลยอันนี้ก็ขอให้คิดนะฮะขอบคุณมากจะบอกว่าไม่เข้าเรียนเพราะว่าแก่เกินไปแล้วนะฮะเกินวัยอาจารย์สุธีครับขอบคุณครับของผมจะเป็นคำถามไปยังแพทยสภานะครับคือแพทยสภาเนี่ยเมื่อกี้นี้บอกว่าจะดูตัวสองส่วนคือตัวหลักสูตรแล้วก็ตัวสถาบันซึ่งหลักสูตรและสถาบันที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเกณฑ์ที่ใช้ประเมินเป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินหลักสูตรภาษาไทยซึ่งทราบมาว่าเกณฑ์ที่ใช้ประเมินหลักสูตรที่เป็นนานาชาติและภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่มีดังนั้นแพทยสภาน่าจะได้ลองพิจารณาว่าในอนาคตคงอีกไม่นานถึงแม้วันนี้โอเคเรายังมีแพทย์ไม่เพียงพอแต่วันหน้าที่เรามีแพทย์เพียงพอแล้วเนี่ยท่านสภาน่าจะได้เตรียมรับในส่วนนี้ไว้ด้วยว่าถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องมีแพทย์นานาชาติขึ้นมาเนี่ยเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่สองคือว่าแล้วหน้าตาที่แพทย์นานาชาติจะผลิตออกไปเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรมันภาษาอังกฤษเรียกว่า specification จะต้องพูดภาษาอังกฤษ fluently จะต้องมีcompetency จะต้องทำอะไรได้เนี่ยตอนนี้มันคืออะไรเราได้กำหนดสเปคไว้แล้วหรือยังสเปคภาษาไทยเนี่ยเรามีแต่สเปคที่เป็นภาษาต่างชาตินานาชาติเนี่ยยังไม่เคยเห็นเหมือนกันครับนี่ส่วนที่สองส่วนที่สามคือเรื่องการใช้ทุนไม่ทราบว่าแพทยสภาเนี่ยมีเกณฑ์ในอย่างไรในการที่จะให้ใครใช้ทุนหรือไม่ให้ใช้ทุนแพทย์นานาชาติจะต้องใช้ทุนไหมถ้าใช้ทรัพยากรจ่าย300,000แล้วใช้ทุนหรือไม่จะจ่ายหล้านใช้ทุนหรือไม่หรือไม่จ่ายเลยต้องใช้ทุนหรือไม่อย่างนี้แพทยสภามีแนวทางหรือไม่เพราะว่าอย่างที่หลายคนก็พูดว่าได้ใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ผู้ป่วยในคนไทยที่มาเป็นฐานในการเรียนการสอนนะครับในส่วนที่สี่คือเรื่องของจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพถ้าจะพามีแนวทางอย่างไรนักศึกษาเหล่านี้ที่เป็นนานาชาตินี้ถ้าเกิดเขามีไม่ได้เข้าเออร์เลอร์หรือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าจะพารับรองหรือรับหรือสปชรับในการเคลมหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะไม่ได้เป็นคนไทยอย่างนี้จะมีส่วนหรือไม่อย่างไรแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าทางออกหนึ่งก็คือเราคิดว่าโรงเรียนแพทย์เราเป็นนานาชาติอยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่ทำอินเตอร์เนชั่นแนลไลท์ในหลักสูตรปกติให้มันมีมากขึ้นบางวิชาสอนภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือทำอะไรให้มันเป็นมีความเป็นนานาชาติมากขึ้นผมว่าในวิธีนี้จะเป็นทางออกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องไปให้มันเกิดความแปลกแยกเอเลียนเนตในหลักสูตรนานาชาติเข้ามาในระบบของเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์ท่านสุดท้ายละเดี๋ยวจะให้ท่านวิทยากรได้เลยสปอตคงสั้นๆนะคะเพราะว่าจะแนะนำตัวนี้ค่ะแพทย์หญิงประภาวงแพทย์ค่ะจากคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะที่จริงแล้วได้มีโอกาสฟังเนี่ยก็เป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็ข้อคิดในเรื่องข้อกังวลข้อสนับสนุนแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยยันกำลังมองถึงเด็กกลุ่มหนึ่งเด็กคนไทยนี่แหละค่ะที่มีไม่น้อยกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งขณะนี้เนี่ยโรงเรียนนานาชาติ2ภาษาเนี่ยมีเป็นร้อยๆแห่งหลักสูตรเมื่อเขาจบหลักสูตรสามัญแล้วเนี่ยนะคะก็มีหลักสูตรนานาชาติรองรับ